ก็ขอสวัสดีผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้เรากลับมาอยู่กับผมอีกแล้วนะเราก็วันนี้เราก็จะมารีวิวไอ้ของข้างหน้าครับผมนี่แหละไอ้ข้างไอ้เนี่ยไอ้พวกเนี้ยไม่ต้องสนหรอกโอเคก็นี่ก็เป็นหูฟังที่ซื้อมาใหม่ผมก็ซื้อจากร้านเดียวกันกับไอ้เนี่ยแหละเนี่ยราคาอยู่ที่359 บาทก็360 บาทแหละมันเป็นหูฟังของอะไรเนี่ยนาโซปะเอ้ยไม่ใช่ไม่น่าใช่นี่น่าจะเป็นคนของตัวนี้แอนไออ่านไม่ออกรุ่นนี้แหละตามเนี้ยมันก็เป็นหูฟังที่ปกติอะหูฟังถ้ามันติดไมค์ใช่ไหมมันจะมีสองสายมีสองหัวเสียบใช่ไหมเพราะว่ามันจะมีสายหูฟังสายมาไอทุยสายไมค์มันก็อันนั้นคือใช้ในคอมใช่ไหมแล้วของผมดูมันใช้อะไรโน้ตบุ๊กผมก็เลยต้องซื้ออันนี้แล้วก็คิดว่าน่าจะคุ้มอยู่เพราะว่าเป็นสายเดียวโอเคครับเดี๋ยวเราจะให้ดูของข้างในกันก็ของในกล่องก็เป็นอย่างเงี้ยสีเขียวนี่หูฟังแลบเบียป่ะเนี่ยไม่น่าใช่นะโอ้นี่ก็สายโอเคครับเดี๋ยวจะให้ดูตัวนี้ก่อนละกันนี่ไอ้นี่นะมันหนังอันนี้คือหนังไอ้ตัวไอ้เวลาเราใส่อ่ะนั่นคือหนังนิ่มๆตัวนี้ผ้าครับแล้วก็มีอะไรกรองอีกข้างในเป็นกรองเสียงไว้แล้วก็มีไมค์ที่แบบหน้าตาไมค์ที่มีหน้าตาแบบเหมือนหนอนเลยไมค์ที่มันสั้นอ่ะแล้วก็นี่ก็รอบๆลักษณะของอันนี้นะทีนี้เรามาดูที่สายครับเดี๋ยวสายนะสายเป็นสายถักเหมือนกับไอ้นี่เลยเหมือนกับไอ้เนี่ยที่ตีอยู่เนี่ยแต่มันนี่มันมีไปไหนล่ะนี่รูเดียวเสียบปั๊บใช้ได้สองอันเลยเนี่ยใช้ได้ทั้งไมค์ทั้งหูฟังแล้วก็เราก็สามารถเปิดปิดตรงนี้นี่เนี่ยแล้วก็ลดเสียงตรงนี้ได้นะมันก็ดีอ่ะราคาก็359 บาทไปหาซื้อดูนะโอเคครับก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ถ้าชอบกดไลค์ Subscribe ให้ผมด้วยนะโอเคครับวันนี้ก็ไปแล้วบ๊ายบายครับสวัสดีครับ